ต้อนรับสู่ช่องรอบเอื้อมนะคะในวันนี้เราก็จะมาทำเมนูต้มข่าปูม้าค่ะส่วนผสมก็มีกะทิปูม้าเกลือน้ำปลาผงชูรสมะนาวมะเขือเทศตะไคร้ต้นหอมผักชีข่าใบมะกรูดหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกรวมค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะใส่กะทิก่อนนะคะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกนะคะแล้วเราก็จะปรุงด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสค่ะเราก็จะรอให้มันเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ปูม้าลงไปพอมันเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปูม้าลงไปเลยก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักพักนึงเราก็จะเปิดเช็คดูนะคะว่ามันสุกยังถ้ายังเราก็จะต้มไปอีกสัก5นาทีก็ได้ค่ะพอดูเหมือนเห็ดจะสุกแล้วนะคะน่าจะสุกแล้วแหละไม่ใช่น่าจะแล้วก็จะบีบมะนาวใส่แล้วก็ตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะพร้อมตักกินได้เลย